มันแล้วแต่คนแหละการอยู่คนเดียวมันไม่ดีหรอกแต่ถ้าอยู่สองคนแล้วมีปัญหามันก็อยู่คนเดียวดีกว่าไงอย่างเมื่อวานเขากลับมาไม่ได้เล่าบ้างดีกว่าสบายใจกว่ากันเยอะเลยคิดดีๆแล้วกันตอนนี้ผมรู้สึกแบบทำทุกอย่างขอบคุณมาใจผมมาโจเซฟ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 บ้านเล็กไม่มีห้องวีแสดงว่าอยู่ห้องบ้านใหญ่ใช่ใช่เขาพูดถูกแล้วโอ้ยโจเซฟอยู่นี่ใช่ไหนอยู่ไหนฝั่งนกให้อยู่โอเคพี่น้องพี่จะต้องใช้นกเลยไม่เปิดกล้องหรอวะบ้าบอลเอาเลยเลยเครื่องพี่เสร็จแล้วไปเลยเต็มฉีเชียแม่งปิงปิงครับไปปิงว่ะตายแล้วโอเคได้3เครื่องอยู่เนาะอีกเครื่องไม่น่าได้นะไม่เห็นนายอิฟมันปั่นเลยไปเอาไอ้นักโทษเว้ยสงสาร
ฮะมันไปเอาไอ้คุณสารอยู่โอ้โหสารโดนแล้วว่ะไม่มีใครไปช่วยฮิวคัทอ่ะมันก็ไม่บอกว่าใครอยู่กับมันจะได้วิ่งไปช่วยไม่พี่ถ้าบอกว่าฮันเตอร์ไปไล่มันคนอื่นจะได้วิ่งไปช่วยไม่พี่มันมาวิ่งอยู่แถวผมผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่แถวผมเมื่อกี้ผมก็ยังว่าอยู่ไหมมันวิ่งตรงกี่วะไม่ใช่แล้วพี่ฮิวมันดิฮิวเหรอฮิวที่เยี่ยนนั่นมันไม่ยอมไงโอเคผมฮิวตายผมตายไอ้เชี่ยนี่มันเล่นไม่เป็นฮิวเวรผมตายในโลกถ่ายพี่ดึงคอยช่วยเวลาได้มันไม่มีใครฮิวกันเลยเนี่ยผมจุ๊บมาไม่ใช่ว่าแพ้อย่างนี้เครื่องเดียวเนี่ยต้องติดตัวจริงนี่แม่งโผล่มาตีเลยโอ้โหไอ้ไปช่วยเหรอไม่ฮิวกันวะเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเพราะมึงไม่ฮิวกันเนี่ยยาออนรีบปันเร็วหิวดิผมจะได้ไปช่วยครับน้องมาละพี่ผมจุขนาดนี้แล้วแพ้ผมยังตายเลยเว้ยหิวเอาโอ้ยเล่นอะไรกันเนี้ยเครื่องเหลือเท่าไหร่พี่60ก็อีเชี่ยมันช่วยได้ด้วยแต่ไม่มีใครช่วยน้องในภาพลายอ่ะเดี๋ยวพี่สตาร์ทปุ่มก็ขึ้นหมดแล้วรอแล้วเครื่องเตรียมเครื่องสุดท้ายแล้วเครื่องเตรียมเดินไปที่ประตูแล้วตัวบอลอ่ะบอลไปช่วยนางอีฟพี่มีบอลไปช่วยนางอีฟกำลังเปิดประตูนี้ส่งแล้วนายอีฟอยู่กับพี่ที่ประตูเปิดแล้วมาแล้วฮันเตอร์มากลับไปแล้วตัวนี้เหลือเยอะไหมเนี่ยตัวไอ้ควายเดี๋ยวมึงออกแล้วงั้นน่ะ
โอ้โหแทบเป็นแทบตาย